สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่รักทุกคนเลยนะคะวันนี้มาพบกับวิชาภาษาไทยนั่นเองค่ะกับคุณครูอุมาพรกังแฮค่ะและคุณครูพนิตาแก้วกระจายค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะวันนี้นักเรียนสบายดีหรือไม่สบายดีไหมคะคุณครูใบไผ่สบายดีค่ะสบายดีงั้นเดี๋ยววันนี้เราเรียนในเรื่องของอะไรมาดูพร้อมกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องของสัตว์ต่างๆนั่นเองเห็นไหมคะสไลด์ของคุณครูสวยงามมากเลยนะคะมีสัตว์ต่างๆมากมายเลยนะคะจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในเรื่องนี้มีอะไรบ้างคะคุณครูใบไผ่คะข้อแรกนะคะนักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคำและบทร้อยกรองสั้นๆได้ค่ะ 2. คิดและตอบข้อคิดจากการอ่านได้ค่ะ 3. มีมารยาทในการฟังการพูดการอ่านและการเขียนค่ะค่ะเราก็ดูจุดประสงค์ไปแล้วนะคะเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนในเรื่องของการร้องเล่นใช่ไหมคะใช่เรื่องแม่งูเอ๋ยนั่นเองเป็นการละเล่นงูกินหางนะคะแล้วก็มีบทร้องเล่นด้วยนะคะบทร้องเล่นนี้มีชื่อว่าแม่งูเอ๋ยนะคะนักเรียนค่ะเปล่งเสียงตามมันกูกิ้งๆเลยค่ะเพื่อเป็นการทบทวนความรู้นะคะแม่งูเอ๋ยแม่งูเอ๋ยเก่งมากเลยนะคะแม่งูเอ๋ยแม่งูเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อทรายกินน้ำบ่อทรายย้ายไปก็ย้ายมาย้ายไปก็ย้ายมากินน้ำบ่อโศกกินน้ำบ่อโศกโยกไปก็โยกมาโยกไปก็โยกมากินน้ำบ่อหินกินน้ำบ่อหินบินไปก็บินมาบินไปก็บินมากินหัวกินหางกินหัวกินหางกินกลางตลอดตัวกินกลางตลอดตัวเป็นอย่างไรกันบ้างคะอ่านไปแล้วนะคะเอ๊ะขอท่าทางได้ไหมคะคุณครูใบไผ่ได้เลยค่ะอ่านตามคุณครูนะคะเดี๋ยวนักเรียนยืนขึ้นเลยค่ะทำท่าทางตามประกอบตามได้เลยนะคะแม่งูเอ๋ยแม่งูเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อทรายกินน้ำบ่อทรายย้ายไปก็ย้ายมาย้ายไปก็ย้ายมากินน้ำบ่อโศกกินน้ำบ่อโศกโยกไปก็โยกมาโยกไปก็โยกมากินน้ำบ่อหินกินน้ำบ่อหินบินไปก็บินมาบินไปก็บินมากินหัวกินหางกินหัวกินหางกินกลางตลอดตัวกินกลางตลอดตัวเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองนะคะเป็นกำลังใจให้ตัวเองนั่นเองนะคะเด็กๆคะนักเรียนได้เรียนในเรื่องนี้ไปแล้วกลับไปปฏิบัติตามไหมคะกลับไปเล่นกันหรือเปล่าที่โรงเรียนของคุณครูกิ่งกิ้งได้เล่นนะคะตอนเที่ยงเที่ยงนะคะเมื่อยามว่างนะคะเล่นบทร้องเพลงแม่งูเอ๋ยหรือว่างูกินหางนั่นเองนะคะเรามาดูคำศัพท์กันค่ะเป็นการทบทวนนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนอ่านตามคุณครูกิ่งกิ้งนะคะคำศัพท์มีอะไรบ้างทราย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 อย่าลืมนะคะทรอออกเสียงเป็นซอเก่งมากค่ะเด็กๆคะทรอออกเสียงเป็นซอเพราะว่าเป็นคำควบกล้ำไม่แท้นั่นเองนะคะรูปเป็นทรอแต่ออกเสียงเป็นซอนะคะคำนี้จึงอ่านว่าทราย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 ใช้สระอานั่นเองนะคะย้าย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 ยออายอยายไม่โทย้ายนะคะใช้วรรณยุกต์อะไรคะเด็กๆคะไม้โทนั่นเองนะคะย้ายย้ายอ่านตามครูอีกรอบนึงนะคะทรายทรายย้ายย้ายทรายทรายย้ายย้ายมาดูครูต่อไปเลยนะคะคำนี้อ่านว่าอะไรคะเด็กๆเปล่งเสียงให้คุณกิ้งฟังเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะเยี่ยมจริงๆเลยคำนี้อ่านว่าโศก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 สอโอกอโศก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 คำนี้ล่ะคะเด็กๆคะอ่านว่าอะไรเอ่ยเด็กปลายทาง
เปล่งเสียงออกมาให้คุณครูปลายทางได้ฟังเลยค่ะว่าคำนี้อ่านว่าอะไรใครอ่านออกบ้างยกมือขึ้นหลายคนเลยนะคะที่อ่านออกคำนี้อ่านว่าโยก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 อะไรคะโยกไปก็โยกมานั่นเองนะคะโศก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 โยก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 โศกโศกโยกโยกนักเรียนลองสังเกตคำดูด้วยนะคะคำต่อไปนักเรียนขามาดูเลยค่ะคำนี้อ่านว่าอะไรคะหิน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 คำนี้ล่ะคะเด็กๆขาอ่านว่าอะไรเอ่ยบิน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 ครูไปไผ่คะบินไปก็บินมาคำว่าบินนั่นเองนะคะหิน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 บิน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 หินหินบินบินเก่งมากนะคะคำต่อไปคำนี้อ่านว่าอะไรคะเด็กปลายทางเปล่งเสียงดังๆเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะได้ยินมาถึงที่นี่เลยนะคะคำนี้อ่านว่าหาง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 คำนี้อ่านว่ากลาง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 กลออางอกลางกลออางอกลางกลอนี้จะเป็นคำควบกล้ำแท้นะคะกลอมีพยัญชนะต้น2ตัวนั่นคือตัวกอไก่กับตัวลอลิงแล้วตัวสะกดคือตัวอะไรคะเด็กๆลองทายมาดูสิคะคำว่ากลางตัวสะกดก็คือตัวงองูนั่นเองนะคะหางหางกลางกลางหางหางกลางกลางเดี๋ยวเรามาอ่านอีกหนึ่งรอบนะคะทรายทรายย้ายย้ายโศกโศกโยกโยกหินหินบินบินหางหางกลางกลางนักเรียนลองสังเกตคำด้วยนะคะเด็กๆขาว่าเอ๊ะทำไมทรายกับย้ายมีอะไรที่เหมือนกันหรือว่ามีอะไรที่คล้ายๆกันนะคะโศกโยกหินบินหางกลางนะคะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามพร้อมกันเลยค่ะคำถามของเรามีว่าอย่างไรนะคะคำที่อ่านไปเมื่อสักครู่นะคะนักเรียนคะคำที่อ่านเป็นคำชนิดใดเด็กๆปลายทางตอบคุณครูได้เลยนะคะว่าคำที่อ่านเป็นคำชนิดใดตอบครูปลายทางได้เลยค่ะเด็กๆคะได้ยินเสียงมาถึงนี่เลยนะมีคนตอบถูกด้วยนะคะแสดงว่าเป็นเด็กที่เก่งมากๆเลยนะคะคำที่อ่านเป็นคำชนิดใดครูไปไผ่คะคำที่อ่านเป็นคำชนิดใดคะเป็นคำคล้องจองค่ะเป็นคำคล้องจองเด็กๆปลายทางตอบถูกหรือเปล่านะคะคำที่อ่านไปเมื่อสักครู่นะคะเป็นคำคล้องจองลักษณะของคำคล้องจองเป็นอย่างไรคะคุณครูแบบไทยใช้สระเดียวกันค่ะแล้วถ้าเกิดมีตัวสะกดก็จะใช้ตัวสะกดเดียวกันค่ะค่ะเด็กๆคะอย่าลืมนะคะคำคล้องจองนะคะใช้สระเสียงเดียวกันแล้วก็ใช้ตัวสะกดเสียงเดียวกันนั่นเองนะคะวรรณยุกต์พยัญชนะต้นไม่เกี่ยวนะคะไม่ต้องเหมือนกันนะคะเด็กๆคะสิ่งที่เหมือนกันคือสระและตัวสะกดนั่นเองค่ะมาดูคำถามต่อไปเลยติ๊งนองคุณครูถามว่าอะไรนะคะจากบทร้องเพลงกล่อมเด็กและบทร้อยกรองที่เรียนมากล่าวถึงสัตว์อะไรบ้างเด็กๆปลายทางลองนึกดูสิคะว่าสิ่งที่คุณครูสอนไปนะคะไม่ว่าจะเป็นบทกล่อมเด็กหรือว่าบทร้อยกรองที่เคยเรียนมาเนี่ยกล่าวถึงสัตว์ชนิดใดบ้างตอบคุณครูปลายทางได้เลยค่ะเด็กๆคะครูไปไผ่ยังจำได้ไหมคะจำได้ค่ะแสดงว่าเก่งมากๆเลยใส่ใจในการเรียนใช่ไหมคะค่ะค่ะจากบทร้องเพลงกล่อมเด็กและก็บทร้อยกรองที่ผ่านมาเนี่ยกล่าวถึงสัตว์ชนิดใดบ้างคะคุณครูไปไผ่กล่าวถึงงูค่ะในบทแม่งูเอ๋ยค่ะค่ะแล้วก็ในบทกุ๊กกุ๊กไก่นะคะบทร้องกุ๊กกุ๊กไก่ก็กล่าวถึงแม่ไก่และลูกไก่หรือว่าลูกเจี๊ยบค่ะเก่งมากค่ะปรบมือให้ตัวเองค่ะและก็ปรบมือให้คุณครูไปไผ่ด้วยนะคะอย่างนี้เนี่ยเราต้องให้รางวัลดีไหมคะคุณครูใบพายดีเลยค่ะนักเรียนตอบเก่งอย่างนี้เดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวสวนสัตว์นั่นเองน
ะคะเดี๋ยวเราไปเที่ยวสวนสัตว์กันเลยค่ะเย้ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะคุณใบไผ่สวนสัตว์ค่ะว้าวในสวนสัตว์ของเรานะคะมีสัตว์เยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะมีนกด้วยใช่ไหมคะใช่เลยค่ะบินอยู่นะคะแล้วมีอะไรบ้างคะคุณใบไผ่คะด้านหลังมียีราฟด้วยค่ะแล้วก็มีช้างด้วยค่ะแล้วก็มีข้างๆของเราเนี่ยมีตัวอะไรอยู่คะข้างๆของเราใช่ไหมคะก็คือมีจระเข้อยู่ด้วยค่ะน่ากลัวมากไม่กล้าขยับเลยนะคะแล้วก็มีบ่อน้ําด้วยนะคะในบ่อเนี่ยน่าจะมีสัตว์อะไรอาศัยอยู่บ้างคะเด็กๆคะครูใบไผ่คะในบ่อของเราน่าจะมีสัตว์อะไรอาศัยอยู่บ้างคะในภาพก็มีฮิปโปค่ะแต่คุณครูไปไผ่เห็นไปถึงด้านในเลยนะคะด้านในของเรามีอะไรคะมีปลาค่ะแล้วก็มีปูมีกุ้งค่ะโอ้โหมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะในสวนสัตว์นี้มีสัตว์นานาชนิดเลยนะคะอู้ตื่นเต้นมากเลยค่ะคุณครูไปไผ่ตื่นเต้นมากเหมือนกันค่ะวันนี้นะคะคุณครูจริงๆให้รางวัลนักเรียนนะคะเพราะว่านักเรียนเนี่ยสามารถตอบคำถามได้เก่งมากๆเลยนะคะมาเที่ยวสวนสัตว์ด้วยกันเอ๊ะนอกจากเราเนี่ยมาเที่ยวสวนสัตว์คุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยอ่านบทอ่านนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆนะคะมาเที่ยวสวนสัตว์แล้วเดี๋ยวเราไปอ่านบทอ่านเรื่องสัตว์ต่างๆกันเลยค่ะสนุกไหมคะนักเรียนเราไปเที่ยวสวนสัตว์มาแล้วนะคะเจอสัตว์ต่างๆมากมายเลยแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาอ่านบทอ่านนะคะเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ต่างๆค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะคะเดี๋ยวนักเรียนอ่านตามนะคะเด็กๆค่ะให้ครูใบไผ่แสดงบทบาทสมมุติเป็นนักเรียนปลายทางนั่นเองนะคะนักเรียนพร้อมไหมคะพร้อมแล้วนะคะตื่นเต้นไหมคะนักเรียนบอกว่าตื่นเต้นตั้งแต่ไปเที่ยวสวนสัตว์มาแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะอ่านในเรื่องสัตว์ต่างๆ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 นี่คือตัวอะไรคะเด็กๆคะตัวอะไรคะไม้อะไรคะไม้อะไรคะคุณครูใบไผ่ไม้ยมกค่ะนี่คือไม้ยมกนั่นเองนะคะทำหน้าที่ในการซ้ำคำนั่นเองค่ะเห็นไหมคะเวลาครูอ่านว่าสัตว์ต่างต่างเป็นการซ้ำคำไม่ต้องเขียนคำนั้นซ้ำนะคะสัตว์ต่างต่างสัตว์ต่างต่างในข้อที่หนึ่งนะคะผึ้งในรวงรังผึ้งในรวงรังอีกครั้งหนึ่งนะคะผึ้งในรวงรังผึ้งในรวงรังเด็กปลายทางอ่านตามคุณครูจริงๆได้เลยนะคะจะเป็นเด็กที่เก่งอ่านออกเขียนได้นะคะใส่ใจฟังนะคะเด็กๆคะต่างวนเวียนบินต่างวนเวียนบินเกาะมาลีชิม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 ดูดน้ำหวานหอมดูดน้ำหวานหอมในตรงนี้นะคะข้อที่1กล่าวถึงสัตว์ชนิดใดคะครูใบไผ่กล่าวถึงผึ้งค่ะกล่าวถึงผึ้งนั่นเองนะคะผึ้งอยู่ที่ไหนคะอยู่ในรังอยู่ในรังนะคะวนเวียนบินเกาะมาลีชิมเกาะมาลีชิมคืออะไรคะมาลีก็คือดอกไม้ค่ะก็ผึ้งเนี่ยเที่ยวบินอยู่แล้วก็หาดอกไม้นั่นเองเพื่ออะไรคะดูดน้ำหวานนะคะนี่เป็นการกล่าวถึงผึ้งนะคะต่อไปในข้อที่2นักเรียนลองสังเกตเองนะคะว่ากล่าวถึงสัตว์ชนิดใดนะคะไก่บินมารังไก่บินมารังแสดงว่าบินได้ระยะสั้นๆใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็ดร้องกราบกราบเป็ดร้องกราบกราบไก่กระตากกระตาก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 เวลาไก่มันกระตากกระตากมันทำยังไงคะไก่กระตากกระตากไก่กระตากกระตากใช่ไหมคะใช่ค่ะไข่ลงในรัง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 เรื่องนี้นะคะเด็กๆปลายทางกล่าวถึงเรื่องอะไรคะกล่าวถึงสัตว์ชนิดใดกล่าวถึงสัตว์ชนิดใดคะครูใบไผ่กล่าวถึงไก่ค่ะแล้วก็กล่าวถึงเป็ดด้วยค่ะอยู่ในไหนคะอยู่ในรังค่ะดูนะคะไก่กับเป็ดอยู่ในรังนะคะเป็ดร้องอย่างไรเป็ดร้องอย่างไรคะครูใบไผ่คะกราบกราบเป็ดร้องกราบกราบนั่นเองนะคะแล้วไก่ล่ะคะกระตากกระตากแม่ไก่ทำยังไงคะกระตาก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 ค่ะเก่งมากค่ะไก่ตัวโตมากเลยนะคะค่ะแล้วก็ไข่ลงไปที่ไหนคะไข่ลงไปในรังค่ะเก่งมากนะคะเด็กๆคะมาดูต่อเลยนะคะ
ในข้อที่3ป่าดงพงพีป่าดงพงพีป่านี้หมีเสือ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 ตื่นเต้นมากเลยป่านี้แสดงว่าต้องมีตัวอะไรอยู่แน่ๆเลยคะเด็กๆปลายทางอยู่พรักพร้อมเหลือ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 เหยื่อฉันเหลือหลาม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 ในป่านี้เนี่ยมีอะไรอยู่คะเด็กๆคะมีหมีแล้วก็เสือนั่นเองแสดงว่าอยู่กันเยอะเลยแล้วก็มีเหยื่อเป็นยังไงเลยคะมากมายเลยค่ะมีเหยื่อมากมายเลยนะคะครูไปพยักเป็นเหยื่อไหมคะไม่อยากค่ะกลัวนะคะต่อไปในข้อที่4นะคะเด็กๆคะอ่านตามครูเลยเต่ามาทำรัง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 ไข่ไว้ในทราย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 กลบกำบังไว้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 จนไข่กลายเป็นตัว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 เป็นการกล่าวถึงสัตว์ชนิดใดคะเด็กๆคะตอบมันกูได้เลยค่ะในข้อที่4นี้เป็นการกล่าวถึงสัตว์ชนิดใดคะกล่าวถึงสัตว์ชนิดใดคะคุณครูใบไผ่คะกล่าวถึงเต่าค่ะเต่านะคะเต่ามีลักษณะเป็นอย่างไรคะมีกระดองค่ะแล้วก็มี4ขาค่ะมีกระดองแล้วก็มี4ขาชอบทานอะไรเป็นชีวิตจิตใจเลยคะชอบทานผักบุ้งค่ะผักบุ้งแล้วก็ผักต่างๆได้นะคะใช่ค่ะเขากล่าวถึงเรื่องอะไรคะเต่ากำลังวางไข่อยู่ในทรายค่ะอุ้ยแสดงว่าเต่าเนี่ยวางไข่อยู่ที่ทรายนั่นเองค่ะทรายเป็นยังไงคะลักษณะของทรายทรายก็จะร่วนค่ะเวลาเราจับก็จะไม่ติดมือนะคะจะพบได้ตามชายหาดหรือว่าริมทะเลค่ะเป็นเม็ดเล็กๆเม็ดเล็กๆค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะเคยไปเที่ยวไหมคะเคยไปเที่ยวค่ะสนุกมากแล้วเคยไปเจอเต่าไหมคะยังไม่เคยเจอเลยค่ะค่ะไม่เป็นไรนะคะไปเที่ยวสวนสัตว์ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอุ้ยแล้วเขาทำยังไงคะพอเขาไปไข่ไว้ในทรายเขาก็เป็นไงคะกลบกำบังไว้ไม่ให้ใครมาเห็นไม่ให้ใครเนี่ยเอาไข่ของเขาไปนะคะนี่ก็กล่าวถึงความรักของแม่ที่มีต่อลูกนะคะเป็นสัตว์ก็มีชีวิตจิตใจมีหัวใจเหมือนกันนะคะจนไข่เนี่ยกลายเป็นตัวนะคะจะเดินเติบโตเป็นเต่าที่โตไปอีกใช่ไหมคะใช่ค่ะมาดูนะคะในข้อที่5บ่อมีปูปลาบ่อมีปูปลาไม่ได้ยินเสียงเด็กนักเรียนปลายทางเลยนะคะอ้าปากกว้างๆเปล่งเสียงดังๆเลยนะคะบ่อมีปูปลาบ่อมีปูปลากุ้งนานาพัน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 อยู่ปนเปกัน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 ต่างสรานใจ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 เด็กๆนักเรียนปลายทางคะเป็นการกล่าวถึงสัตว์ชนิดใดเอ่ยในข้อที่5นี้นะคะสังเกตดูนะคะบ่อมีปูปลากุ้งนานาพันธุ์อยู่ปนเปกันต่างสรานใจนะคะกล่าวถึงสัตว์ชนิดใดบ้างเอ่ยครูไปไผ่คะในบทนี้กล่าวถึงสัตว์ชนิดใดบ้างคะกล่าวถึงปูปลาแล้วก็กุ้งค่ะกล่าวถึงปูปลากุ้งแสดงว่าปูปลากุ้งอยู่ในไหนคะอยู่ในบ่อค่ะบ่อน้ำค่ะอยู่ในบ่อแม้อยู่บนเปกันแสดงว่ามีเยอะมากเลยแล้วก็ต่างสรานใจหมายความว่ายังไงคะคือความสนุกสนานความเพลิดเพลินค่ะค่ะเป็นบทร้องนะคะขอขอบคุณผู้แต่งนะคะคือว่าที่ร้อยตรีอวบเหมรัชตะนั่นเองนะคะเป็นผู้แต่งในเรื่องของสัตว์ต่างๆนะคะให้นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องนี้กันนะคะเด็กๆคะเมื่อเราอ่านบทอ่านไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามกันเลย
มีคำศัพท์ใหม่ที่ไม่รู้ความหมายอะไรบ้างนะคะนักเรียนคะมีคำศัพท์ใหม่ที่นักเรียนไม่รู้ความหมายมีคำว่าอะไรบ้างคะเด็กๆปลายทางตอบครูปลายทางได้เลยค่ะมีไหมคะมีเยอะเลยนะคะหลายคำคุณครูปลายคิดว่าจะมีเยอะไหมคะน่าจะมีเยอะนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะคะว่าเอ๊ะคำศัพท์เหล่านี้เนี่ยเราไม่รู้ความหมายเลยมีคำว่าอะไรบ้างนะคะคัดกรองมาแล้วนะคะมาดูคำศัพท์พร้อมกันเลยนะคะคำศัพท์มีว่าอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวนักเรียนปลายทางอ่านตามคุณครูกิ่งกิ่งได้เลยนะคะรวงรัง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 พงพี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 มาลี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 พรักพร้อม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 เด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะอ้าปากกว้างๆเลยนะคะพรักพร้อมพรักพร้อมสรานใจ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 อ่านอีกครั้งนึงนะคะรวงรังรวงรังพงพีพงพีมาลีมาลีพรักพร้อมพรักพร้อมสรานใจสรานใจเด็กนักเรียนปลายทางมาดูคำแรกเลยค่ะคำว่ารวงรังเด็กๆคิดว่าหมายถึงอะไรคะเก่งมากเลยค่ะรวงรังหมายถึงอะไรคะคุณครูใบไผ่จากในเรื่องนะคะรวงรังก็คือรังผึ้งค่ะเป็นที่อยู่ของผึ้งนั่นเองเด็กนักเรียนปลายทางตอบถูกไหมคะเก่งมากเลยค่ะลูกหามาดูคำต่อไปเลยพงพีพงพีคำนี้มีความหมายว่าอย่างไรคะใครตอบได้ยกมือขึ้นเลยหลายคนเลยนะคะเก่งมากนะคะพงพีคืออะไรคะคุณครูใบไผ่พงพีก็คือป่าค่ะพงพีก็คือป่านั่นเองนะคะมาลีอันนั้นดังเลยค่ะมาลีมาลีมาลีหมายถึงอะไรคะเด็กๆคะลองตอบคุณครูปลายทางดูสิคะว่ามาลีหมายถึงอะไรเก่งมากเลยนะคะมีคนตอบถูกด้วยนะคะมาลีหมายถึงอะไรคะคุณครูปลายไผ่หมายถึงดอกไม้ค่ะดอกไม้นั่นเองนะคะต่อมาคำว่าอะไรคะเด็กๆปลายทางพรักพร้อมพรักพร้อมมีความหมายว่าอย่างไรคะเด็กๆคะครูไปไผ่คะคำว่าพรักพร้อมมีความหมายว่าอย่างไรคะคือการมาอยู่ร่วมกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาค่ะมีก็คือการมาอยู่ร่วมกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วก็มีจำนวนที่น่าจะเยอะมากค่ะต่อมาคำนี้เลยค่ะสรานใจ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 มีความหมายว่าอย่างไรคะเด็กๆคิดว่ามีความหมายว่าอย่างไรบ้างเอ่ยครูไปไผ่คะคำว่าสรานใจมีความหมายว่าอย่างไรคะสรานใจก็คือความสนุกสนานความเพลิดเพลินค่ะความสนุกสนานความเพลิดเพลินความมีความสุขใช่ไหมคะใช่ค่ะเก่งมากเลยนี่คือคำศัพท์นะคะที่นักเรียนไม่ค่อยรู้จักความหมายนะคะอ่านอีกครั้งนึงนะคะรวงรังรวงรังพงพีพงพีมาลีมาลีพรักพร้อมพรักพร้อมสรานใจสรานใจเก่งมากเลยนะคะเด็กๆคะเรามาดูนะคะคำคล้องจองนะคะลักษณะของคำคล้องจองนักเรียนจำได้หรือไม่ใช้สระเสียงเดียวกันอย่างเช่นคำว่าตากับมามีกับสีดูกับหูนั่นเองใช้สระเสียงเดียวกันนะคะแล้วก็คำที่มีสระและมาตราตัวสะกดเดียวกันเช่นคำว่าของกองสูงจูงสามหามนั่นเองค่ะนี่คือลักษณะของคำคล้องจองนะคะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาอ่านเรื่องสัตว์ต่างๆอีกสักหนึ่งรอบดีไหมคะคุณครูใบไผ่ดีเลยค่ะทบทวนอีกหนึ่งรอบค่ะคราวนี้นะคะจะให้อ่านพร้อมกันเลยนะคะจะไม่อ่านตามแล้วนะคะพร้อมไหมคะเด็กๆคะพร้อมแล้วมาอ่านพร้อมกันเลยนะคะสัตว์ต่างๆพึ่งในรวงรังต่างวนเวียนบินเกาะมาลีชิมดูดน้ำหวานหอมไก่บินมารังเป็ดร้องกับกับไก่กระตากกระตากไข่ลงในรังป่าดงพงพี
ป่านี้หมีเสืออยู่พรักพร้อมเหลือเหยื่อฉันเหลือหลามเต่ามาทำรังไข่ไว้ในทรายกลบกำบังไว้จนไข่กลายเป็นตัวบ่อมีปูปลากุ้งนานาพันอยู่ปนเปกันต่างสรานใจนักเรียนก็สามารถอ่านตามใบความรู้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามพร้อมกันเลยค่ะว่าในเรื่องนี้มีสัตว์อะไรบ้างนะคะไม่ต้องจำเป็นต้องตอบหมดนะคะยกตัวอย่างมาให้ครูฟังสัก 1-2 ตัวอย่างก็ได้นะคะในเรื่องนี้มีสัตว์อะไรบ้างคะครูใบไผ่มีหมีแล้วก็มีเสือค่ะแล้วก็มีอะไรอีกคะมีผึ้งค่ะแล้วมีปลาปูกุ้งเยอะแยะเลยค่ะเก่งมากเลยนะคะเด็กปลายทางคะนักเรียนลองคาดคะเนสิคะว่าในเรื่องนี้น่าจะเกิดที่ไหนบ้างนะคะให้นักเรียนคาดคะเนว่าเรื่องนี้น่าจะเกิดที่ไหนบ้างน่าจะเกิดที่ไหนบ้างคะคุณครูใบไผ่น่าจะเกิดในป่าค่ะน่าจะเกิดในป่าแล้วก็น่าจะมีในบ่อน้ำด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาทายกันดีไหมคะดีเลยค่ะเรามาทายที่อาศัยของสัตว์ต่างๆนะคะข้อที่1ผึ้งในรวงรังต่างวนเวียนบินเกาะมาลีชิมดูดน้ำหวานหอมอาศัยอยู่ที่ใดคะสัตว์ชนิดนี้อาศัยอยู่ที่ใดคะคุณครูใบไผ่น่าจะอยู่ในสวนหรือในป่านะคะมาดูพร้อมกันเลยค่ะติ้งนองเก่งมากเลยนะคะอาศัยอยู่ในสวนหรือป่านั่นเองนะคะข้อที่2ไก่บินมารังเป็ดร้องกั๊บกั๊บไก่กระตักกระตักไข่ลงในรังน่าจะอาศัยอยู่ที่ไหนคะอาศัยอยู่ที่ไหนคะครูใบไผ่น่าจะเป็นในเล้าค่ะเล้าเป็ดเล้าไก่ค่ะมาดูพร้อมกันเลยติ้งนองเก่งมากเลยนะคะอาศัยอยู่ในเล้านั่นเองนะคะป่าดงพงพีป่านี้มีเสืออยู่พรักพร้อมเหลือเหยื่อฉันเหลือหลามคิดว่าสัตว์ชนิดนี้มีหมีกับเสืออาศัยอยู่ที่ใดคะเด็กๆคะเก่งมากเลยนะคะอาศัยอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะคุณครูใบไผ่ไม่ใช่ค่ะต้องอาศัยอยู่ที่ไหนคะอยู่ในป่าค่ะมาดูพร้อมกันเลยติ้งนองเก่งมากเลยนะคะอาศัยอยู่ในป่านั่นเองนะคะต่อไปมาดูข้อที่4กันเลยเต่ามาทำรังไข่ไว้ในทรายกลบกำบังไว้จนไข่กลายเป็นตัวอาศัยอยู่ที่ไหนคะเด็กๆคะอาศัยอยู่ที่ไหนคะคุณครูใบไผ่มีทรายด้วยน่าจะเป็นหาดทรายค่ะมาดูพร้อมกันเลยติ้งนองเก่งมากเลยนะคะที่หาดทรายนั่นเองค่ะบ่อมีปูปลากุ้งนานาพันธุ์อยู่ปนเปกันต่างสรานใจอาศัยอยู่ที่ใดคะปูปลากุ้งอาศัยอยู่ที่ไหนคะกุ้งใบไผ่น่าจะเป็นที่บ่อค่ะบ่อน้ำอะไรประมาณนี้ค่ะมาดูพร้อมกันเลยติ้งนองเก่งมากเลยนะคะปรบมือให้ตัวเองเลยนะคะที่สามารถคาดคะเนได้อย่างถูกต้องเลยนะคะว่าสัตว์เหล่านี้อาศัยอยู่ในที่ใดบ้างนะคะอ่านเรื่องนี้ได้ความรู้อะไรบ้างคะเด็กๆปลายทางตอบคุณครูได้เลยค่ะอ่านเรื่องนี้ได้ความรู้อะไรบ้างคะคุณครูใบไผ่ก็ได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ค่ะได้รู้ว่าสัตว์แต่ละตัวมีบ้านที่แตกต่างกันหรือว่าที่อยู่ที่แตกต่างกันค่ะเก่งมากเลยนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมอะไรเรามาดูพร้อมกันเลยปฏิบัติกิจกรรมอะไรบ้างคะคุณครูใบไผ่คะ1นักเรียนทำใบงานที่4เรื่องเขียนคำจากภาพและเติมคำในช่องว่างค่ะหลังจากนั้นนะคะให้นักเรียนออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนค่ะบทบาทของคุณครูใบทางนะคะคุณครูใบทางชี้แจงเพิ่มเติมช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลนะคะระหว่างปฏิบัติ 2. ประเมินกิจกรรมการทำใบงานของนักเรียนที่นำมาส่งครูนะคะนักเรียนคะเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของสัตว์ต่างๆไปแล้วนะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำใบงานนะคะใบงานที่4เราไปเริ่มปฏิบัติกิจกรรมกันเลยค่ะThank you.
เป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนสามารถทำใบงานเสร็จทันเวลาหรือไม่นะคะถ้าไม่เสร็จตามเวลานักเรียนก็สามารถกลับไปทำเป็นการบ้านได้เพื่อเป็นการทบทวนคำศัพท์ด้วยนะคะใบงานที่4ในเรื่องของการเขียนคำจากภาพนะคะแล้วก็นักเรียนดูสิคะคุณครูมีภาพอะไรมาบ้างนะคะภาพแรกคืออะไรคะเด็กๆคะตอบคุณครูได้เลยค่ะเราจะมาเฉลยพร้อมกันนะคะภาพแรกก็คือติ่งหน่องเป็ดนั่นเองนะคะภาพที่2ก็คืออะไรคะติ่งหน่องเก่งมากเลยนะคะภาพที่2ก็คือเสือนั่นเองนะคะอาศัยอยู่ที่ป่านะคะหรือว่าที่บ้านได้ไหมคะไม่ได้ค่ะคุณภัยอยากจะเลี้ยงเสือไว้ในบ้านได้ไหมคะไม่ได้ค่ะเสือต้องอยู่ในป่าค่ะเพราะว่าอาจจะทำอันตรายเราได้นะคะใช่ค่ะ3อะไรคะเด็กคะติ่งหน่องเต่านั่นเองนะคะน่ารักเต่าน่ารักนะคะต่อไปภาพนี้คือภาพอะไรคะภาพที่4คืออะไรคะเด็กๆคะปออูปูนั่นเองนะคะปูอาศัยอยู่ที่ไหนคะอยู่ในบ่อค่ะหรือว่าอยู่ในทะเลก็ได้ค่ะอยู่บนบกได้ไหมคะอยู่ได้แค่แป๊บเดียวนะคะภาพที่5ค่ะเด็กๆคะน่ารักมากเลยมีปีกด้วยนะคะคืออะไรคะผึ้งนั่นเองนะคะต่อไปภาพที่6ก็คืออะไรคะน้องน้องอะไรน้องหมีหมีนั่นเองนะคะอ่านคำศัพท์ตามคุณครูกิ่งกิ้งเลยค่ะในภาพแรกนะคะเป็ด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 เสือ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 เต่า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 ปูปูผึ้งพึ่งพึ่งพึ่งหมี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 เก่งมากเลยนะคะใครทำได้ถูกต้องทั้งหมดเลยยกมือขึ้นเก่งมากเลยนะคะส่วนคนที่ยังเขียนไม่ถูกต้องหรือว่าเขียนยังไม่ได้นะคะไม่เป็นไรนะคะนักเรียนฝึกฝนไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวนักเรียนก็จะเป็นเด็กที่เก่งเองนะคะแต่ต้องใฝ่รู้ใฝ่เรียนด้วยนะคะต้องมีความพยายามเพียรพยายามแล้วความสำเร็จก็จะมาหาเรานั่นเองนะคะเด็กขาเรามาดูนะคะในตอนที่2นะคะเติมคำลงไปในช่องว่างนะคะในป่ามีอะไรคะในป่าต้องมีหมีและเสืออาศัยอยู่นะคะไก่ร้องกระต่ายเป็ดร้องกราบเก่งมากเลยเต่าทำรังไว้ในทรายในบ่อมีปูปลาและกุ้งค่ะพึ่งอยู่ในสวนหรือป่านั่นเองนะคะส่วนในตอนที่3นะคะนักเรียนวาดภาพสัตว์ที่ชอบและเขียนชื่อสัตว์นะคะคุณครูกิ่งกิ้งก็ดูแล้วคุณครูกิ่งกิ้งชอบน้องหมีนั่นเองนะคะแล้วก็เลยเขียนชื่อสัตว์นะคะว่าหมีแล้วก็วาดภาพหมีนะคะนักเรียนคงทำได้ถูกต้องนะคะเรามาดูคำถามพร้อมกันเลยนะคะให้นักเรียนร่วมกันยกตัวอย่างคำคล้องจองจากเรื่องสัตว์ต่างๆนะคะนักเรียนสามารถดูได้ในใบความรู้ได้เลยนะคะแล้วลองตอบครูดูสิคะว่าในเรื่องสัตว์ต่างๆเนี่ยมีคำคล้องจองอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะครูใบไผ่มีคำว่าป่าดงกับพงพีค่ะมาดูพร้อมกันเลยนะคะมีคำว่าป่าดงป่าดงพงพีพงพีป่าดงพงพีป่าดงพงพีเสือเสือเหลือเหลือเสือเสือเหลือเหลือรัง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 บังบังรังรังบังบังกัน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 ฉัน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 กันกันฉันฉันนี่คือลักษณะของคำที่คล้องจองกันนะคะต่อไปนะคะเรามาสรุปบทเรียนพร้อมกันเลยในเรื่องของสัตว์ต่างๆนะคะนักเรียนจะได้รู้จักคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์นะคะแล้วก็คำคล้องจองในบทอ่านสัตว์ต่างๆนั่นเองค่ะในวันนี้นะคะที่นักเรียนได้รับไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะเรียนในเรื่องของอะไรคะจ้ำจี้มะเขือเปราะนั่นเองนะคะส
สิ่งที่ต้องเตรียมนะคะมีอะไรบ้างคะคุณครูใบไผ่คะ1ค่ะใบงานที่5เรื่องการเขียนคำที่มีพยัญชนะต้นเหมือนกันและจับคู่ข้อความกับภาพจากบทร้องจำจี้มะเขือเปาะค่ะ2ใบความรู้ที่5เรื่องบทร้องจำจี้มะเขือเปาะค่ะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนได้อ่านบทอ่านเรื่องสัตว์ต่างๆไปแล้วนะคะคุณครูอยากจะฝากให้นักเรียนกลับไปอ่านทบทวนนะคะแล้วก็ฝึกเขียนชื่อสัตว์ต่างๆลงไปในสมุดนะคะฝึกฝนไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะเป็นเด็กที่เก่งนะคะแล้วก็อ่านออกเขียนได้นะคะสำหรับวันนี้วิชาภาษาไทยก็หมดเวลาลงไปแล้วนะคะคุณครูกิ่งกิ้งกับคุณครูใบไผ่ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ